รีนอนดีจะตั้งก็ต่อเมื่อตัวเลขใต้ y มากกว่าใต้ x ใช่ไหมตั้งถูกไหมครับตั้งเพราะแกน y มันยาวกว่าใช่ไหมครับตัวเลขใต้ x มากกว่าใต้ y ก็เป็นวงรีนอนไฮเปอร์ล่ะครับกำลัง2ลบกัน x กำลัง2ลบ y กำลัง2หรือ y กำลัง2ลบ x กำลัง2มันลบกันกราฟเลยขาดออกจากกันประยุกต์คำตอบที่ใครตอบอันนี้ได้ x กำลัง2แต่ y เป็น0ล่ะมี x กำลัง2แต่ y เป็น0กราฟอะไรเส้นตรง2เส้นเขาเรียกเป็นอันนั่นช้อนเขาเรียกเป็นอันเลื่อยเขาเรียกเป็นปื้นเส้นตรง2อันเส้นตรง2เส้นเส้นตรง2เส้นที่มีลักษณะแบบไหนด้วยขนานกันหรือตัดกันขนานกันหรือตัดกันเอ็กซ์กำลัง2อ๋อมันตัดแบบตั้งฉากถ้าตัดแบบตั้งฉากต้องคูณในลบหนึ่งถ้าตัดแบบไม่ตั้งฉากถ้าไม่ขนานก็คือตัดเส้นตรง2เส้นขนานกันนะ x กำลัง2แต่ไม่มี y นะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ใช่ไหมครับคือเขาพัฒนาขึ้นเร็วมากนะต้องแรงนี่นะ x กำลัง2เท่ากับ4อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ x กำลัง2มีแต่ไม่มี y ใช่ไหมในความหมายของกราฟถ้าความหมายของสมการไม่มีปัญหาหรอกก็คือมิติเดียวเขาเรียกว่าการแก้สมการหาค่าเอ็กซ์มันเป็นมิติเดียวที่เราเรียนมิติเดียวตอนนี้เรากำลังพูดถึง2มิติเพราะเป็นรูปกราฟเกิดขึ้นมีทั้งแนวแกนเอ็กซ์และแนวแกนมีกว้างมียาวใช่ไหมครับเป็นรูปกราฟเป็น2มิติก็คือมันต้องทำเป็น2มิติเมื่อ2มิติก็คือมี x แต่ไม่มี y ก็แปลว่า x เป็นเท่ากับบวกลบ2ถ้าเขียนแนวกราฟล่ะ xy x เป็น2 x เป็นลบ2 x คือเส้นดิ่งเส้นดิ่ง2เส้นคู่ขนานกันโอเค yes sirทำไมต้องแรงเก่งอย่างนี้โอเคนี่คือกราฟที่เราพูดถึงกันมีใครตอบข้อสุดท้ายนี้ได้ก็มีคนเดียวโอเคพรุ่งนี้เจอกันที่แจกให้นะครับไปให้อ่านบ้างนะครับแล้วก็ทำมาบ้างนะครับคุณกระหม่อมหญิง